เชิญแม่อู้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะแม่อู้เป็นนักพากย์นะวันนี้รายละเอียดข้อมูลทั้งหลายเป็นของหมอปานะคะวันนี้เรื่องมารโลหิตนะคะหน้า11เล่มสองนะคะโอเคค่ะข้อมูลของหมอปาสมบูรณ์มากเยอะมากนะคะก็เลยจะพูดในลักษณะหน้าแรกในลักษณะของลักษณะของมารนะคะแล้วก็หน้าที่สองเกี่ยวกับเรื่องยาแล้วก็หน้าที่สามหมอปาจะพูดเรื่องว่ามารแต่ละอย่างเนี่ยหมอปาวางยาแบบไหนนะคะมีสามอย่างนะคะเริ่มเลยนะคะอันแรกหน้าแรกนะคะโรคมารโลหิตบังเกิดแต่กองโลหิตนะคะเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มอุทธรโรคหรือโรคทางช่องท้องอยู่ในคัมภีร์อุทธรโรคซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยลักษณะและสาเหตุของโรคมารหรือท้องมารซึ่งเป็นอาการที่คนท้องโตหรือท้องบวมคล้ายคนตั้งครรภ์นะคะซึ่งสาเหตุนั้นในคัมภีร์จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มมาเนี่ยแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะ18ประการนะคะดังต่อไปนี้นะคะอันที่1มาน้ำมีอยู่4ประการ2มาลม4ประการ3มาหิน4ประการ5 4มาโลหิต4ประการและ5มาเกิดแต่ดาน2ประการนะคะหมอปาได้รับมอบหมายนะคะให้มาคุยเรื่องมาโลหิตซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับสตรีโดยเฉพาะคือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับฤดูนะคะของสตรีแบ่งออกเป็น4ประการนะคะดังนี้นะคะหมอปาก็สรุปนะคะข้อความอยู่ในหนังสือนะคะหน้า11หมอปาก็สรุปเฉพาะใจความสำคัญนะคะอันที่1มาโลหิตบังเกิดแต่ฤดูขัดไม่ได้มาตามปกติแล้วคนด้วยลมอังคะมังคานุสาลีวาตาเกิดจากฤดูไม่ได้มาตามปกติในรอบเดือนโลหิตจึงเป็นพิษและเมื่อละคนเข้ากับลมอังคะมังคานุสาลีวาตาก็พากันกำเริบนะคะอันนี้คือมารที่เกิดจากฤดูขัดนะคะประกอบกับลมนะคะอันที่สองมารโลหิตบังเกิดแต่ฤดูไม่ได้มาตามปกติละคนด้วยลมชื่อว่าวายุพิการนะคะตัวนี้วายุพิการเกิดจากฤดูไม่ได้ในมาตามปกติในรอบเดือนพอนานไปก็เป็นพิษและเมื่อละคนด้วยลมอันชื่อว่ายาวายุพิการก็พากันกำเริบนะคะทำให้ท้องใหญ่ร่างกายสู้พร้อมนะคะไอร้อนร้อนร้าวหนาวนะคะบางทีมือบวมเท้าบวมท้องขึ้นอืดเฟ้อจุกแน่นนะคะอันนั้นมาอันดับที่สองนะครับฤดูไม่มาตามปกตินะคะส่วนมารโลหิตอันดับสามนะครับบังเกิดแต่กองโลหิตเป็นพิษในวงเล็บโลหิตเน่าและคนด้วยฤดูล้างโลหิตระหว่างคลอดบุตรนะคะโลหิตต้องพิฆาตชอกช้ำอาการนะคะมีอาการคลื่นเหียนอาเจียนมีเหงื่อออกที่หน้าผากน้ำลายมีรสขมหน้ามืดตาลายสวิงสวายและทำให้ฟกบวมขึ้นที่ตะโพกหัวนาวสะดือท้องน้อยแล้วจึงฟกบวมไปทั่วร่างกายแน่นหน้าอกท้องอืดหายใจไม่เต็มปอดนอนไม่หลับอ่อนเพลียมากรับประทานอาหารไม่ได้นะคะอันที่สามลำดับต่อไปอันที่สี่นะคะมาโลหิตบังเกิดแต่กองโลหิตคือเมื่อโลหิตจางกระทำให้บวมไปทั่วร่างกายวิงเวียนหน้ามืดนะคะหน้ามืดตามัวนะคะจุกเสียดถึงเวลาบ่ายเมื่อทุเลาแล้วกลับเป็นอีกให้ท้องนั้นใหญ่มีอาการอืดจุกแน่นคันรับประทานยาถ่ายก็ทำให้ท้องยุบลงคันยุบลงแล้วก็กลับขึ้นมีอาการเช่นเดิมอีกนะคะเป็นอย่างนี้หลายต่อหลายครั้งนะคะ
อันนี้คือลักษณะของมาร4ประการนะคะที่หมอปานำเสนอนะคะทีนี้เรื่องยาเรื่องยานี้หมอปาจะค้นคว้านะคะและสรุปว่ายามีอยู่สองกลุ่มนะคะคือยาท้ายคัมภีร์นะคะคัมภีร์มหาโชตลัสนะคะแล้วก็ยาเฉพาะโรคนะคะซึ่งอยู่ยาเฉพาะโรคซึ่งอยู่ในท้ายเล่มนะคะยาท้ายคัมภีร์ก็มียาบำรุงไฟธาตุกินบำรุงไฟธาตุให้บริบูรณ์นะคะอันที่หนึ่งอันที่สองยาบำรุงโลหิตทำให้โลหิตงามดีอันที่สามยาแก้เลือดลมทำพิษหลังคลอดบุตรนะคะแก้เลือดลมดีขึ้นแก้เลือดลมให้ดีขึ้นนะแก้การชักอ้าปากไม่ออกลิ้นกระด้างคางแข็งแก้ลมทั้งปวงในปัสสาวะนะคะอันที่สี่ยาปลูกธาตุนะคะปลูกไฟธาตุให้โลหิตงามถ้าไม่ฤดูให้ฤดูมีมาถ้าแม่ลูกอ่อนกินทำให้มีน้ำนมมากนะคะหาโทษไม่ได้เลยดีนักเลยเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะยาปลูกธาตุนะคะอันที่ห้ายาแก้ฤดูขัดอันนี้แก้ฤดูขัดปีหนึ่งหรือสองปีโลหิตที่ตกค้างอยู่นานมากกลายเป็นมารโลหิตใช่เลยนะคะตอนตามในคัมภีร์นี้เลยค่ะมารโลหิตมารน้ำเป็นฤทธิ์สีดวงต่างๆได้นะคะแก้ได้ด้วยนะคะอันที่6ยาดองสำหรับอยู่ไฟไม่ได้นะคะสำหรับอยู่ไฟไม่ได้อาเจียนบริโภคอาหารเผ็ดร้อนไม่ได้แก้มุตกิจมุตคาดได้ด้วยนะคะต่อมายาเฉพาะโรคนะคะซึ่งอยู่ในท้ายเล่มนะคะตัวนี้ยาบำรุงโลหิตนะคะแก้โลหิตแห้งกลางโลหิตเน่าเป็นน้ำชันหมากถ้าโลหิตมีสีเหมือนน้ำซาวข้าวให้ละลายน้ำมะขามเปียกแทรกน้ำตาลทรายกินนะคะอันที่สองยาประสะภัยแก้ลมจุกเสียดแก้แน่นแก้ฟกช้ำแก้โลหิตฤดูพิการไม่ปกติแก้มุตกิจแก้ขับน้ำคาวปลาตำรับที่สามนะคะยาไฟประลายการขับโลหิตเน่าร้ายทั้งปวงลำดับที่สี่ยาขับโลหิตขับโลหิตเน่าร้ายทั้งปวงนะคะซึ่งยาที่หมอปานำเสนอนี่ค่ะนะคะยาเฉพาะโรคนี่คืออยู่ที่หน้า42นะคะท้ายเล่มนะคะหน้า1042นะคะส่วนยาตามคัมภีร์มหาโชตลัสนะคะจะอยู่ที่หน้า97 98ในเวทเล่มหนึ่งนะคะทีนี้หลังจากหมอปาบอกเล่าเรื่องยาทั้งในคัมภีร์แล้วทั้งยาท้ายเล่มแล้วนะคะหมอปาก็วางยานะคะทีเนี้ยวางยารักษาคนไข้นะคะในกรณีที่หนึ่งมารโลหิตบังเกิดแก่ฤดูขัดไม่ได้มาตามปกติทำให้เกิดมารโลหิตหมอปาวางยาโดยใช้ยาแก้ฤดูขัดนะคะยาปลูกธาตุและยาประสะภัยนะคะกรณีแรกนะคะกรณีที่สองมารโลหิตบังเกิดแก่ฤดูไม่มาตามปกตินะคะหมอปลาวางยาแก้ฤดูขัดยาปลูกธาตุและประสะภัยเช่นเดียวกับกรณีแรกนะคะส่วนกรณีที่สามนะคะมารโลหิตบังเกิดแต่กองโลหิตเป็นพิษนะคะคือโลหิตเน่านะคะหมอปลาวางยาบำรุงโลหิตนะคะเป็นยาเฉพาะโรคแล้วก็ยาไฟประไลกันและยาขับโลหิตนะคะอันนี้อาการมากหมอปาเลยวางยาแรงนะคะแรงขึ้นนะคะอันที่สี่มารโลหิตบังเกิดแก่กองโลหิตคือโลหิตจางนะคะหมอปาก็ให้ยาบำรุงโลหิตนะคะบำรุงโลหิตนะคะให้โลหิตงามแล้วก็ยาปลูกธาตุค่ะก็ของหมอปลาก็ประมาณนี้ค่ะแล้วส่วนอื่นหน้าอื่นของหมอปลานี่ก็คงจะเป็นคอความคิดเห็นของหมอปลานะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาคอมเมนต์ค่ะก็จบการนำเสนอของหมอปลาประมาณนี้ค่ะเชิญเพื่อนๆค่ะขอบคุณแม่อุนะครับก็ประเมินดูแล้วนะก็น่าจะโอเคนะการวางยานะครับน่าจะเหมาะสมนะตามความแรงของโรคนะครับทีนี้ใช่ครับใครเพื่อนๆจะมีใครจะคอมเมนต์อะไรไหมครับอันนี้
รายละเอียดนี่หมอปลาลงในไลน์แล้วนะถ้าใครสนใจไปช็อตโน้ตได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีในข้อสอบนะตรงนี้นะครับน่าสนใจมากครับครับน่าสนใจมากนะพี่เสริมมีอะไรสนใจไหมมีอะไรเสริมไหมพี่เสริมดีแล้วครับผมดูแล้วดีแล้วครับจริงๆหมอปลาอยากให้แม่อู้พูดขั้นตอนการรักษาอยู่หรือยังไงคะให้พูดไหมคะหรือว่าพวกเพื่อนจะอ่านเอาเองก็ได้ค่ะพูดเลยครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดว่ามันจำนวนการใช้ยาแล้วก็ข้อควรระวังโอเคโอเคค่ะนะนะคะเดี๋ยวนะครับหน้าเป็นหน้าที่4นะคะหน้าที่4ค่ะเพื่อนๆดูไปด้วยกันก็ได้ค่ะหน้าที่4นะคะหมอปาบอกว่าถ้าคำถามบอกว่าใช้ขั้นตอนยาแบบไหนอย่างไรโดยที่ขั้นตอนยามีดังนี้นะคะขั้นตอนยาจะมีอยู่4อย่างโดยมีรายละเอียดของชื่อขั้นตอนต่างๆดังนี้ค่ะโดยปกติจะใช้3ขั้นตอนนะคะยาพรมพักนะคะขั้นตอนยาพรมพักประจุโลหิตร้ายนะคะแล้วก็ยาบำรุงไฟธาตุปรับธาตุทั้ง4ให้เสมอกันนะคะซึ่งยาบำรุงไฟธาตุซึ่งยาบำรุงก็จะมียากำลังราชสีห์ยากำลังแสงอาทิตย์นะคะยาปลูกธาตุปลูกไฟธาตุให้โลหิตงามไถ่ท้ายคัมภีร์นะคะเรามาเริ่มพิจารณากันทีละชนิดนะคะอันที่หนึ่งมารโลหิตบังเกิดแก่ฤดูขัดไม่ได้มาตามปกติและคนด้วยลมอังคะอังคานุสาลีวาตาเกิดจากฤดูไม่ได้มาตามปกติในรอบเดือนโลหิตจะเป็นพิษและเมื่อละคนแล้วลมอังคาอังคาก็จะพากันกำเริบหมอปาก็จะจุนะแล้วก็ปลูกแล้วก็ลุงนะคะก็คือประจุโลหิตและปลูกโลหิตแล้วก็บำรุงโลหิตค่ะส่วนมารที่เกิดแก่ฤดูไม่ได้มาตามปกตินะคะอันนี้หมอปลาจะวางจุปลูกลุงนะคะเป็นแล้วเพื่อนๆก็คงจะทราบนะคะว่าจุปลูกลุงนี่คืออะไรนะคะอันดับที่3มารโลหิตบังเกิดแก่กองโลหิตเป็นพิษนะคะอันที่3หมอปลาจุไฟลุงนะคะอันที่4มารโลหิตบังเกิดแก่กองโลหิตจางนี่ปลูกไฟลุงเช่นกันค่ะส่วนยาท้ายคัมภีร์มันมีอะไรบ้างเนี่ยเป็นไงคะจะให้แม่อุ๊ดนำเสนอด้วยไหมคะไม่ต้องนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูเองเนาะได้ค่ะมีจำนวนวันที่ใช้ไหมครับและมีข้อควรระวังไหมจำนวนวันที่ใช้นะคะแต่ละอย่างนะครับแต่ละอย่างใช่ไหมครับหมอปาไม่ได้ลงไว้ค่ะคงจะให้เพื่อนๆเติมเต็มในส่วนนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะเป็นไปตามที่พี่บุญเสริมเคยบอกไว้หรือเปล่าว่า7วันแล้วก็ไอ้สูตรสุดท้ายนะวันเดียวใช่ไหมพี่เสริมเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนครับมันมีคือไอ้ที่ผมเอามาจากอาจารย์จุชินนั่นแหละคือบอกว่าหญิงชาติโทษนั่นน่ะหญิงชาติโทษนี่ก็บอกว่าอายุ 14-15 ปีควรมีฤดูแต่ก็ไม่มาหรือมา 2-3 ครั้งแล้วก็หายไปต่อมามีสามีฤดูก็มาปกติแล้วก็ได้ตั้งครรภ์เลยแล้วก็มีฤดูร้างอีกเพราะว่าสาเหตุก็เพราะว่ากามภพาลราคะกำหนัด
มีแล้วก็สามีก็คลายระคะคายโลหิตเลยบริบูรณ์ขอให้ยานะครับขอให้ยาบอกว่าไฟจุลุงเนี่ยตรงนี้ไฟจุลุงไฟจุลุงก็คือบำรุงไฟคือบำรุงไฟ7วันยาประจุนะครับไฟจุก็คือ2ยาประจุโลหิต7วันให้โลหิตที่ข้างค้างเป็นลิ่มหายไปแล้วก็ให้บำรุงโลหิต1เดือนนะครับให้โลหิตงามนะอันนี้กรณีนี้เนี่ย1เดือนแล้วก็มันคือมันมี771เหมือนกันคือแต่ไอ้นี้มัน771เดือนแต่771วันมันก็เป็นกรณีที่2ก็ว่าสตรีไม่มีสามีฤดูสมบูรณ์ดีแต่พอมีสามีแล้ว1ถึง2ปีมามั่งไม่มามั่งนะจืดจางนะมีอาการเจ็บคอเนื่องปวดเมื่อยทุกข้อลำเสียดแน่นท้องพองโลหิตแห้งติดกระดูกกลังผิวเนื้อชาชีดหิวโหยกินนอนไม่ได้หมอว่าเป็นฤทธิ์สีดวงเพราะว่ามีเพศสัมพันธ์เกินกำลังนะครับขอจะให้ยาประจุโลหิต7วันนะเพื่อให้โลหิตที่ค้างๆเนี่ยติดริบเป็นก้อนหายไป2ก็คือให้ยาบำรุงไฟธาตุ7วันเพื่อให้ไฟธาตุบริบูรณ์สามให้บำรุงโลหิต1วันครับให้โลหิตงามนะมันระหว่างไฟจุลุงนี่ก็คือ771แต่1เดือนอันนี้จุไฟลุงก็771แต่ว่า1วันไอ้นู้นมัน1เดือนจุดตอนท้ายเนี่ยไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าผมว่าดูแล้วมันไม่มีในตำราเรานะผมว่าหน้าไม่ออกอันนี้สันนิษฐานเองนะอาจจะผิดก็ได้อยู่หน้าไหนอ่ะพี่เสริมของอาจารย์จุชินครับผมโลกของจุชินทั้งด้นเลยที่นั่นแหละหน้าไหนคะพี่หนูมีอยู่เล่มเนี้ยมันมีคำถามของอาจารย์พิเชษอยู่ในหนังสือแบบประกาศนะเนาะมันถามว่าต่อท้ายมันถามว่าให้บอกจำนวนวันที่ใช้ด้วยนะก็เลยเราจะเอาใช้แต่ละตำราเนี่ยใช้กี่วันนะใช่ในหนังสือกองมันไม่มีบอกอ่ะมันจะถามหรือเปล่ามันที่เสริมบอกมันคงจะไม่ถามมั้งเนี่ยมันในหนังสือกองไม่บอกเพราะว่าน่าจะนะผมดูที่ข้อสอบเก่าๆที่กำลังผมดูได้นะใครดูมากก็เหมือนนี่เหมือนใครได้ตำราของอาจารย์พิเชษมาใหม่นี่มีหรือเปล่าดูมาดิที่ถามจำนวนวันใช้นะผมดูก็ยังไม่เห็นนะไม่เห็นใช่ไหมไม่น่าถามหรอกผมว่านะก็อาจจะถามว่าเนี่ยใช้ยาอะไรมั่งเนี่ยยากรณีถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ใช้ยายังไงเดี๋ยวนี้ได้ใช้ยายังไงอาจจะถามว่าเหมือนที่อาตัวบอกว่าผมให้ยาปั๊บนี่มีวิธีดูแลคล้ายๆว่าหลังแนะนำคนไข้ยังไงเนี่ยใช่ไหมตัวนี้น่าจะสำคัญกว่าใช่ขอเพิ่มเติมหน่อยนะค่ะเจอเลยครับแม่อู้พอดีวันนี้แม่อู้ไปซื้อยากับครูแตงนะคะแล้วก็ได้นั่งคุยกับพอดีอาจารย์ครูการนะคะก็เลยติวแม่อูดเล็กน้อยนะคะพอดีมันเกี่ยวกับตัวนี้มีด้วยนะคะทีนี้เนี่ยครูก็เลยให้ยาปัสสภัยนะคะว่าข้อห้ามเนี่ยปัสสภัยเนี่ยไม่ควรจะให้หนึ่งคนที่ตกเลือดอันที่สองคนตั้งครรภ์และเป็นไข้นะคะและสามหญิงที่มีฤดูมามากปกตินะคะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นยาปัสสภัยในกรณีที่มีอาการมากเนี่ยไม่ให้เกิน1เดือนแต่ถ้าขับน้ำคาวปลาเนี่ยไม่เกิน15วันนะคะขับน้ำคาวปลาไม่เกิน15วันค่ะแต่ถ้ามีกรณีค่ะเอาใหม่สิแม่เอาใหม่สิพูดใหม่เอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะข้อห้ามใช้ปัสสภัยนะคะ
หนึ่งหญิงตั้งครรภ์แล้วก็และคนที่เป็นไข้นะคะอันที่สองตกเลือดพอดีเขียนก็ไม่ค่อยนี่อันที่สองนี่ตกเลือดนะคะอันที่สามหญิงที่มีฤดูมากปกติมากกว่าปกตินะคะห้ามวางห้ามใช้กับห้ามใช้ปัสสาภัยนะคะทีนี้เนี่ยเพราะว่าปัสสาภัยนี้ทำไมถึงในกรณีที่ใช้ในหญิงที่มีขับเลือดเยอะๆหมายถึงว่ามีเลือดร้ายอ่ะขับพิษอ่ะเราอาจจะใช้เยอะหน่อยแต่ไม่เกิน1เดือนนะคะเพราะว่าในปัสสาภัยนี้มีการบูนจะมีผลต่อตับนะคะส่วนกรณีที่ขับน้ำข่าวปลาเฉยๆเนี่ยไม่เกิน15วันค่ะนะทีนี้นี่นะฮะคือในเรื่องของที่มันเกี่ยวตรงนี้นะคะแล้วส่วนอื่นนะคะแล้วครูก็เพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องของหมอปานะคะเพิ่มเติมของครูที่ให้มาเดี๋ยวไม่อู้ลืมถ้าหญิงที่ฤดูปกตินะคะแล้วก็แล้วเกิดจากกองธาตุอย่างเช่นก่อนที่มีประจำเดือนเกิดจากหัวใจเกิดจากเส้นเกิดจากตับดีที่เราว่ากันมานะคะตัวนี้เนี่ยอาการต่างๆนี้ให้ปรับธาตุโดยให้กินเบญจกูลนะคะที่โลหิตปกติที่เกิดจากอะไรก่อนที่ประจำเดือนจะมานะคะตัวนี้ให้กินให้ปรับธาตุโดยกินเบญจกูลนะคะแล้วก็ในคัมภีร์มุจฉามุทธกิจนะคะของผู้หญิงนี่ให้กินปะสะภัยนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะที่เราเกี่ยวกับโรคของผู้หญิงนะคะที่ได้มาจากครูการเดี๋ยวอย่างอื่นของมีอยู่ได้ไหมครับพูดขยายคัมภีร์มุจฉาให้กินปัสสะภัยด้วยครับคือครูก็คือครูเปิดไปเนาะเปิดหนังสือไปด้วยแล้วก็บอกแม่อู้ไปด้วยนี่แม่อู้เนี่ยมุจฉานี่มุทกิจนี่ให้กินปัสสะภัยนะครูพูดอย่างนี้นะคะมุทกิจนะคะค่ะมุตกิจที่เป็นปัสสาวะเป็นโลหิตช้ำอ่ะเนาะใช่ค่ะนะคะให้กินปัสสาวะหรือเปล่าทุลวสาทุลวสาค่ะใช่ค่ะหนึ่งในสามนั่นแหละใช่ค่ะทุลวสานั่นแหละที่เป็นโลหิตช้ำค่ะให้กินปัสสาวะค่ะตัวนี้เนาะก็น่าจะประมาณนี้นะคะที่เกี่ยวกับโรคของผู้หญิงค่ะในที่รับมาวันนี้กับครูการนะคะขอบคุณมากเลยครับที่เอาความรู้มาใช่ค่ะครูก็เมตตามากเลยเห็นแม่อู้ไปเอาหนังสือของตัวเองนะคะที่อยู่ชั้น2เอาลงมาติวเลยก็เลยบอกคุณครูเดี๋ยวแม่อู้ต้องได้ไปบอกเพื่อนๆนะคะนี่ได้ครูก็บอกงี้ค่ะนะคะต้องขอบคุณครูมากเลยขอบคุณครูที่เมตตานะค่ะก็เรื่องของหมอปาต่อเลยค่ะติวเตอร์ค่ะเชิญค่ะตกลงเรื่องของมารโลหิตมีใครจะสอบถามอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวพอดีเพิ่มเติมเนาะที่ยาของหมอปาที่วางนะคะกรณีที่โลหิตเน่าอ่ะมันเป็นกรณีที่ร้ายมากนะคะตัวเนี้ยอันที่สามอะค่ะโลหิตเน่าอ่ะเพราะว่ามันมีโลหิตที่จะลุกที่จะหลุดเข้ามานะคะใช่กรณีนี้เนี่ยแสดงว่าคนไข้นี้คืออ่อนแรงมากแล้วหมอปาก็เลยบำรุงก่อนนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะหมอปาจะบำรุงก่อนหรือแล้วค่อยมาวางยาไฟอะไรกันแล้วก็ยาขับโลหิตซึ่งตรงกับแม่อู้เคยโน้ตไว้สมัย เรียนกับครูแตงกรณีที่คนไข้นี่อ่อนแรงมากเนี่ยคุณจะไปให้ยาแรงๆนี่ตายพอดีหมอบอกอันครูบอกนะคะเราต้องบำรุงเขาก่อนบำรุงแล้วค่อย วางยาไฟประเลยกันแล้วก็ขับโลหิตนะคะที่หมอปานำเสนอนี่ตรงกับที่ครูสอนละค่ะค่ะ
โอเคครับได้ความรู้มากเลยนะครับในการที่จะเอาความรู้เข้าไปในห้องสอบปฏิบัตินะครับก็หวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้ไปด้วยกันนะครับต่อไปเลยเอาคนต่อไปเลยไม่ยาวเอาสะดวกใครใครพี่ฟ้าน้ำตาหรือเอกต่อไปเนี่ยใครใครพร้อมก็เอาเลยเอกพร้อมไหมของผมได้ยินชัดเจนใช่ไหมครับได้ยินชัดเอกต่อเลยแล้วค่อยพี่ฟ้าน้ำตาแล้วก็ที่ผมได้ของผมเป็นเรื่องของมุตกิจนี่นะครับหน้าเท่าไหร่จะได้เปิดหนังสือมุตกิจอยู่ในเวทเล่ม2ครับผมหน้าที่3ครับมุตกิจนะครับผมมี4จำพวกนะครับ1ก็คือปัสสาวะออกมาดูดโลหิตช้ำและดังน้ำปลาเน่า2ปัสสาวะออกมาเป็นโลหิตจางดูดน้ำคันหมาก3ปัสสาวะออกมาเป็นหนองจางดูดน้ำสาวข้าว4ปัสสาวะออกมาเป็นเมือกคล้องๆเลยครับเกิดย้อยดูดน้ำมูกไหลเลือกออกมาอาการก็คือจะทำให้เจ็บให้ขันไหลหรือจะออกมาแล้วให้ปวดหัวหนาวนะครับข้อตะโพกแสบในอกบริโภคอาหารเมนูรสครั้งนี้เกิดโลหิตช้ำนี่ครับผมสารคัดมี4จำพวกดังนี้ครับสารคัดเกิดอันนี้ให้ผมอ่านหมดเลยใช่ไหมครับหรือว่าแบบสรุปเอาย่อๆเอาครับฮัลโหลเอกได้เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องมุตกิจใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ว่ามุตกิจมันมีอยู่4มุตกิจมันก็จบแล้วเนี่ยมีกี่ข้อมันจบแล้วเพราะว่าก็เมื่อกี้ก็คือที่ฟังเมื่อกี้ก็คือจบแล้วครับค่ะแล้วก็ยารักษาเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมขอข้ามไปเป็นยารักษาเลยนะครับยารักษาที่ใช้รักษาในกลุ่มของโรคทางเดินปัสสาวะที่อยู่ในคัมภีร์มุชาปะขันธิกานะครับก็จะมีไอ้พวกมุตตมานมุตตกิจสันนคานนะครับแล้วก็องค์พระสูตรช้ำรั่วในสตรีด้วยครับแล้วก็อุปทมไตด้วนนี่ครับผมโพสันทกาศปีสันทกาศครับยาที่ใช้รักษาก็ยาตัวแรกก็จะเป็นยาแก้น้ำปัสสาวะขาวข้นดั่งน้ำข้าวเช็ดครับผมส่วนผสมก็จะมี1กระบูน2เทียนดำ3ผลอินทรีย์4อัมพัน5แห้วหัวแห้วหมู6กิ่งแห้งครับยาทั้งหมดนี้น้ำหนักสิ่งและเสมอภาคครับผมคือ1ต่อ1ทั้งหมดครับน้ำหนักเท่ากันส่วนวิธีปรุงยาก็คือบดทุกอย่างให้เป็นผงครับละลายน้ำสุกให้เป็นน้ำกระสายขณะรับประทานครั้งละ1ช้อนชาวันละ2เวลาก่อนอาหารเช้าเย็นครับ2ยาแก้น้ำปัสสาวะสีเหลืองดังน้ำขมิ้นส่วนผสมก็คือ1ลูกสมอไทย2มหาหิง3รากจิตตมูลทองแดง4สารส้ม5สุพรรณหันแดง1ถึง5นี้ใช้น้ำหนักอย่างละ1สลึงครับ6เทียนดำใช้น้ำหนัก1บาท2ดอกคำไทยใช้น้ำหนัก2บาทวิธีปรุงยาก็คือบดทั้งหมดเป็นผงละลายด้วยน้ำมะพร้าวขณะรับประทานครั้งละครึ่งช้อนชาวันละ2เวลาก่อนเช้าอาหารเย็นก่อนอาหารเช้าเย็นครับผม 3. ยาแก้น้ำปัสสาวะสีแดงดังน้ำฝางส้มมียา9ตัวครับก็คือหัวแห้วหมูรากมะตูมเทียนดำรากเสมียใบสะเดารากอังกาบผลเอ็นโปดสอแล้วก็เกลือสินเทาครับยา9ตัวทั้งหมดนี้น้ำหนักจะอยู่ที่2บาทครับผมวิธีปรุงยาก็คือบดทั้งหมดเป็นผงแล้วก็ละลายน้ำอ้อยแดงขณะรับประทานวันละ2เวลาก่อนอาหารเช้าเย็นครับแล้วก็ยาตัวสุดท้ายครับผมยาแก้น้ำปัสสาวะเป็นสีดำดุดน้ำครามหรือน้ำครามหนึ่งครับรากย่านาง2เขาวันเปียง3รากกระทุงมาบ้า
สี่ฝางเสียงห้าแห้วหัวแห้วหมูหกย่าชนกาศเจ็ดแก่นขี้เหล็กแปดรากตะไคร้ถังหน้าเก้าขมิ้นอ้อยสิบไพรสิบเอ็ดรากหนามรอบตัวสิบสองรากหวายขมยาทั้งหมดนี้หนักอย่างละหนึ่งครับผมเสมอกันวิธีปรุงยาก็คือต้มรับประทานต้มสามเอาหนึ่งรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะครับสามเวลาก่อนอาหารครับผมยาทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับจบแล้วใช่ไหมเอกครับผมจบแล้วครับจบแล้วนะครับผมตามความคิดของผมนะยาที่เอกว่ามาเนี่ยมันเป็นชุดของทุรวสาใช่ไหมเพื่อนๆว่าไงครับใช่มันเป็นของทุรวสาทั้งชุดเลยอ่ะมันไม่ใช่เป็นของติดนะอันนี้เป็นเอกเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะชุดที่เอกพูดมาเนี่ยมันคือของทุรวสานะครับใช่ใช่ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยคือแม่อุบอกว่ามุตกิจเนี่ยต้องใช้ปะสะไพยอย่างเดียวเลยนะในคำพีมุตฉาเนี่ยนะของมุตกิจเนี่ยนะใช้ปะสะไพยนะครับใช่ใช่ใช่เอกมีเปิดไปดูที่ท้ายคำพีนะจะมีชุดปะสะไพยอยู่เดี๋ยวรบกวนเอกช่วยโอเคครับบรรยายปัสสะภัยนิดนึงสั้นๆตัวเดียวนะครับหน้า142เปลี่ยนชุดยาใหม่นะเปลี่ยนชุดยาใหม่หน้า142ทีเนี้ยเอกยกไปใส่เป็นชุดของทุรวสาทั้งชุดเลยเพราะว่าทุรวสามันจะเป็นปัสสาวะขาวข้าวเช็ดขมิ้นสดฝางต้มแล้วน้ำครามเนี่ย4ชุดที่เอกอ่านเมื่อกี้เป็นของทุรวสาเอกต้องอ่านของสัพพสภัยหน้า1 142เอกมันเป็นชุดรักษามุตกิจค่ะค่ะครับยาปัสสาภัยครับผมเปิดไปอยู่ที่หน้า142ครับเวชกรรมเล่ม2ครับหน้า142ข้อที่2ครับยาประสาภัยวัตถุส่วนประกอบผิวมะกรูดว่านน้ำกระเทียมหัวหอมพริกไทยดีปีขิงแห้งขมิ้นอ้อยเทียมดำเกลือสินเทาน้ำหนักสิ่งละ4ส่วนการบูน2ส่วนไทย4ส่วนวิธีทำบดเป็นผงละลายน้ำสุราหรือน้ำสุกรับประทานสรรพคุณแก้ลมจุกเสียดแก้แน่นแก้ฟกช้ำแก้โลหิตระดูพิการไม่ปกติแก้มุตกิจและขับน้ำคาวปลาขนาดรับประทานครั้งละ1ถึง1ส่วน1ส่วน2ช้อนชาวันละ3เวลาก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครับผมขอบคุณครับอันนี้เรียกว่าเป็น1ช้อนครึ่งใช่ไหมครับใช่1ช้อนครึ่งใช่ไหมครับค่ะโอเคครับผม1ช้อนชาครึ่งค่ะโอเคครับขอบคุณครับถ้าใครมีบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับถ้าใครมีอยู่ในมือนะครับไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับประสบภัยนะมันจะมีกรณีฤดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็มีกรณีปวดประจำเดือนนะครับคือขนาดการวิธีใช้นะขนาดและวิธีใช้อ่ะมันจะแยกเป็นกรณีอยู่กรณีขนาดและวิธีใช้กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตรนะครับแล้วก็ข้อห้ามใช้ก็คือห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอดหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้ข้อ2ห้ามรับประทานในหญิงที่มีฤดูมากกว่าปกติเพราะจะทำให้มีการขับฤดูออกมามากขึ้นข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับไตเนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูนและเกิดพิษได้
ก็ควรระวังกรณีฤดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน1เดือนก็ควรระวังกรณีขับน้ำขาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตรไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน15วันอันในบัญชีหลักแห่งชาตินี่อันเราพวกเราจำเป็นต้องมีนะครับลองค้นในเว็บในอะไรดูนะลองสืบสอบหาดูนะครับเพราะเขาจะใช้ตัวนี้แหละนะเป็นบรรทัดฐานนะครับใช้ตัวนี้เป็นบรรทัดฐานในหนังสือเรามันอาจจะบอกไม่ครอบคลุมนะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับเราจะไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดถ้าเราดูในหนังสือเฉพาะในหนังสือนะเพราะว่ามันมีกำหนดวันให้ใช้อยู่นะอย่างกรณีที่ขับน้ำข้าวปลาในหญิงหลังคลอดเนี่ยให้รับประทานจนกว่าน้ำข้าวปลาจะหมดแต่ไม่เกิน15วันนะครับเหมือนที่แม่อุ๊พูดเลยนะครับแล้วก็ชนิดผงเนี่ยให้รับประทานจนกว่าน้ำข้าวปลาจะหมดแต่ไม่เกิน15วันนะครับข้อสอบของอาจารย์พิเชษมีถามนะครับว่าให้บอกจำนวนวันด้วยนะครับว่าใช้ประมาณกี่วันนะครับเขาให้บอกจำนวนวันด้วยเราก็ควรจะจำไว้มันคงจำไม่ยากนะครับก็15วันนะครับ15วันแล้วก็กรณีที่ฤดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยเนี่ยไม่ควรเกินนานเกิน1เดือนนะเราก็จำแค่ไว้2ตัวเลขนี้นะครับก็ไปลองหามาติดตัวดูนะครับว่าบัญชียาหลักแห่งชาตินี่นะครับโอเคขอบคุณมากครับหมอเอกมีใครจะมีคำถามอะไรอีกไหมครับในเมื่ออะไรอ่ะการระบูนน่ะที่ผสมอยู่ในประสบไทยเนี่ยถ้าทานติดต่อกันน่ะติดต่อกันเกิน7หรือ15วันนะที่ว่าเป็นอันตรายอ่ะที่ว่าอ่านแล้วว่ามันเป็นอันตรายกว่าหน้าเนี่ยของพี่ปาที่แม่ว่านะแม่ไม่อ้วนรู้สึกกระบูนนะรู้สึกว่าติวเตอร์จะละเอียดมากกว่าไม่อ้วนนะโครงการก็คงจะเอามาจากตัวนี้แหละค่ะที่ติวเตอร์อ่านเดือนนะคะการเอามาจากตัวนี้แหละนะคือข้อควรระวังในการใช้ต่อเนื่องนะครับหนังสืออะไรเนี่ยพี่ชื่อเป็นบัญชียาหลักแห่งชาตินะเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นการประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติฉบับที่4พ.ศ.2554นะลองดูในเว็บดูนะแล้วก็พิมพ์ออกมามีไม่กี่แผ่นนะมีไม่กี่แผ่นเรากำลังคิดนี่นะพี่ในสัดส่วนของยาที่มันเป็นอันตรายคือการระบูนที่มันผสมอยู่ในปาซาไพที่เรากินแล้วมันจะกินติดต่อกันไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายเราเปลี่ยนกระบูนเป็นพิมเสนได้ไหมพี่ที่มันจะปลอดภัยกว่าที่คุณสมบัติเสมอกันแล้วปลอดภัยราคาจะแตกต่างกันนิดนึงแต่เปลี่ยนตัวยามันน่าจะได้นะเราต้องดูว่ามันไปไหนยามันมีคุณสมบัติไปที่ไหนมันไปเหมือนกันไหมถ้าเกิดเราการบูนนี่มันบำรุงหัวใจใช่ไหมมันไปบำรุงพวกนี้มิดเอากลิ่นเอาอะไรด้วยเนาะพิมเสียนก็น่าจะคุณสมบัติคล้ายๆกันแต่ว่าพิมเสียนไม่เป็นอันตรายไงก็เลยคิดว่าเอาพิมเสียนใส่แทนจ่ายแพงขึ้นนิดนึงอ่ะจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้นะเพราะว่าถ้ามันเราใช้ตัวยาคุณสมบัติที่บำรุงหัวใจเหมือนกันนะมันก็น่าจะได้อย่างอื่นก็น่าจะได้นะเพราะว่าการระบูนเนี่ยมันสะสมนะมันเป็นมันไม่ใช่ของแท้เนาะใช่เพราะการระบูนเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายมันกินมากไม่ได้แทบจะกินไม่ได้เลยอ่ะมันใช้ดมเฉยๆใช่ไหมล่ะพี่แล้วทีเนี้ยยาเรามาผสมแล้วก็เลยคิดว่าเนี่ยเปลี่ยนการบูนออกแล้วพิมพ์เสียนใส่แทนมันจะได้ปลอดภัย
ยาพระอาจารย์เสน่ห์ก็ไม่ให้ใช้นะพิมเสนกาลบูนนี่ไม่ให้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะไปทำลายกระดูกไปสะสมนะครับอาจารย์จะเตือนอยู่เรื่อยนะครับไม่ให้ใช้แล้วเมนทอนล่ะพี่เอาเมนทอนใส่แทนนะเมนทอนพิมเสนกาลบูนน่าจะคุณสมบัติเหมือนกันสามตัวเนี่ยมันก็หนักพอกันนั่นแหละก็หนักพอกันในพระอาจารย์เสน่ห์ไม่ให้ใช้เพราะว่ามันทำลายกระดูกมากแล้วก็เขางดการใช้ถ้าใช้ก็นิดเดียวห้ามเกินมันทำลายกระดูกนะตัวนี้ทำลายกระดูกโดยตรงทิมเสียนไม่ใช่ทิมไม่ใช่การะบูนนี่ใช่มีอันตรายแบบที่เราเช็คอยู่ในข้อมูลทั่วไปอ่ะมีแต่ว่าพิมเสียนเนี่ยมันไม่เหมือนการะบูนนะคือมันอันตรายไม่เท่าแล้วก็เมนทอนเนี่ยไม่เป็นไรเลยก็เหมือนกับว่าขนมแล้วไม่ก็ลูกอมอ่ะที่มันผสมเมนทอนพวกฮอนพวกอะไรอ่ะถ้าอันตรายคงกินไม่ได้เด็กคงกินไม่ได้คิดว่าถ้าใส่เมนทอนเนี่ยมันก็จะน่าจะดีน่าจะปลอดภัยที่สุดแต่เมนทอนเนี่ยกิโลนึงน่ะแพงมากเลยมันแพงก็เลยไม่นิยมเอาใส่ยังจำได้ยังซื้อมา 1,700 ซื้อ 3,400 กับพี่นุชแบ่งกันคนละ 1,700 ได้มานิดเดียวแล้วยาก็ไม่เอามาทำยาสักทีจนมันระเหยทิ้งอ่ะพี่แต่ว่าตอนเอาไว้ในห้องเนี่ยโอ้โหห้องอากาศดีมากเลยนะเย็นมันระเหยออกไงจนพอจะใช้อ่ะมันหมดถุงแล้วใส่ถุงพลาสติกแบ่งกันคนละครึ่งซื้อมาจากโรงเรียนน่ะปัจจัยชีวีนั่นแหละว่าจะเอามาทำอะไรอ่ะทำยากันแหละก็ซื้อกันคนละครึ่งแต่ของยาระเหยทิ้งไม่ทำสักทีไงพอๆกับยายหนูเลยครับสมุนไพรงอกเต็มในห้องเลยไปเปิดดูมันแทงถุงขึ้นมาไปปลูกมันแทงถุงขึ้นมาไปเปิดเบิร์กเอาคือมีผักขึ้นมาโอเคพี่ฟ้างามตาเป็นไงครับพร้อมขออนุญาตก่อนพี่ฟ้านามค่ะขออนุญาตนะคะติวเตอร์ครับเจอเลยครับพอดีเกี่ยวเนื่องกับเมื่อหมอเอกนะคะเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องมุทกิจนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆดูมุทกิจนะคะอาการของมุทกิจกับช้ำรั่วหน้า13อาการของมุทกิจแล้วก็หน้า14อาการโทษค่ะหน้า15นะคะอาการของช้ำรั่วอาการมันจะคล้ายๆกันมากแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็คือมุทกิจจะอาการยังอ่อนกว่าแต่ช้ำรั่วอาการมากกว่าแต่ก็คล้ายกันเวลาข้อสอบมาเราต้องน่าจะต้องดูดีๆหน่อยว่าอันไหนเป็นช้ำรั่วอันไหนเป็นมุทกิจอาการนะคะอาการของมุทกิจกระทำให้เจ็บให้ขัดไหลหยุดย้อยออกมาแล้วให้ปวดหัวหนาวข้อตะโพกแสบในอกบริโภคอาหารไม่รู้รสทั้งนี้เกิดเพราะโลหิตช้ำแต่อาการของช้ำรั่วอาการให้ปวดแสบร้อนภายในช่องคลอดช่องทวารเบาปัสสาวะหยดย้อยเจ็บขัดถึงบริเวณหัวหนาวก็ที่พูดขึ้นมาก็ให้เพื่อนๆเป็นข้อสังเกตนะคะค่ะขอบคุณค่ะแต่ยกคิดว่าอันนี้นะป้าแม่ถ้าเกิดว่าเขาจะให้เราเขียนวิจารณ์เกี่ยวกับตัวนี้จริงๆนะเพื่อให้เราวิจารณ์ได้ถูกกับโลกเนี่ยเขาควรจะมีคีย์เวิร์ดตัวข้างหลังสมมติว่าเป็นอาการของมุทกิจมันอาการคล้ายกันเลยกับช้ำรั่วมาดูอาการเนี่ยคล้ายกันเขาคงจะมีถ้าเกิดว่าเขาจะให้เราตอบมุทกิจอ่ะเขาคงบอกว่าปัสสาวะจางเหมือนน้ำซาวข้าวกระทำให้เจ็บไหลหยดย้อยเราก็รู้ละมีคำว่าน้ำซาวข้าวมันเข้ามามุตกิจเราจะได้ขยายลายารักษามุตกิจแทนช้ำรั่วมันต้องมีคำนี้ออกมาเพราะว่าถ้าจะเอาแต่อาการเนี่ยใครจะเป็นทายถูกแล้วเนี่ยคล้ายกันมากเลยอ่ะอาการเด่นคล้ายกันเลยหยดย้อยเหมือนกันเจ็บหัวหนาวเหมือนกันความหมายของยาน่าจะมีคีย์เวิร์ดอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาเนาะใช่ถ้าสมมุติจะให้ตอบมุตกิจเนี่ยอาจจะมีตัวไหนก็ได้ปัสสาวะออกมาดุดตัวหิดช้ำดังน้ำปลาเน่ากระทำให้เจ็บ
ให้ขัดไหลหยดย้อยเราก็ตรงมันมุติกิจเลยหรือไม่ก็ปัสสาวะออกเป็นหนองจางๆดูดน้ำซาวข้าวกระทำให้เจ็บขัดไหลหยดย้อยเราก็มามุติกิจเลยก่อนที่เราจะอธิบายยารักษาถ้าเป็นพวกช้ำรั่วพวกคงจะเอาอาการเด่นๆน่ะของช้ำรั่วที่เป็นลักษณะของช้ำรั่วออกมาอย่างเป็นฝีที่มดลูกเจ็บที่มดลูกขัดเสียวหัวนาวอะไรอย่างเงี้ยเราเอามาทางช้ำรั่วเลยเพราะว่าการจริงๆอ่ะมันคล้ายกันไงถ้าจะให้มาแยกเนี่ยคล้ายกันมากเลยอ่ะนักศึกษาพอไปถึงสนามสอบมันถ้าเกิดไม่ท่องเราจริงๆทุกตัวมันจำไม่ได้นะแม่เราไม่ได้ท่องโรคเดียวอ่ะแม่เข้าใจแต่ว่ามันมีข้อที่เราสังเกตอยู่นิดนึงนะเพราะว่าช้ำรั่วนี่มันจะหนักทีนี้อาการของมันก็เลยหนักคือปวดแสบปวดร้อนภายในช่องคลอดช่องทวารเบาคำว่าปวดแสบปวดร้อนนี่แสดงว่ามันเป็นมากแต่ในขณะที่มุทกิจเนี่ยกระทำให้เจ็บนั่นมันแม่ก็เลยคิดว่าตัวนั้นมันไอ้ปวดแสบปวดร้อนในช่องคลอดนี่คือมันหนักนี่ฮะคือเวิร์ดเนาะแม่เป็นนั้นว่าเราเอาเกิดว่ามีปวดแสบปวดร้อนอยู่ในอาการอ่ะเราดิ่งช้ำรั่วเลยรั่วใช่ค่ะเราตัดผู้ติดกีดออกเราเอาคีย์เวิร์ดปวดแสบปวดร้อนแล้วก็พวกทำให้เจ็บมดลูกเป็นกำลังเสียวปวดแสบหยดย้อยอะไรเงี้ยถ้ามีปวดแสบปวดร้อนเป็นอะไรที่เจ็บแสบอะไรอย่างเงี้ยดิ่งมาช้ำรั่วเลยเอากันโอเคโอดีแล้วแม่แล้วก็ช่องทวารเบาด้วยช่องคลอดตัวช้ำรั่วนะคะทั้งทวารทั้งช่องทวารเบาด้วยนะคะทั้งช่องคลอดด้วยปวดแสบปวดร้อนทั้งสองช่องเลยนะคะน่าจะโอเคที่ยาวว่าน่าจะสรุปตรงที่ปวดแสบปวดร้อนค่ะค่ะก็เหมือนพี่เสริมเชิญครับไม่รู้ใช้ได้ไหมของผมนี่อาจจะปิดก็ได้นะวิจารณ์หน่อยช้ำรั่วนี่มันเฉพาะผู้หญิงนะแต่ว่ามุตกิจนี่ผมลองมาจากอาจารย์บุญโชคเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเฉพาะผู้ชายก็สังเกตนะสังเกตไหมพอมุตกิจเนี่ยพอจะพูดเรื่องช่องคลอดหมดมูกไม่ใช่พี่เสริมมุตกิจเป็นเฉพาะสตรีช้ำรั่วก็เฉพาะสตรีเขาคู่เลยพี่ป้าพ่อลบออกเลยเพราะว่าอย่าวงเล็บไว้จากอาจารย์เนียนเนี่ยเฉพาะสตรีพี่เสริมลบออกเลยลบคีย์เวิร์ดพี่เสริมออกไปว่ายังไงเนาะก็ช้ำรั่วเฉพาะสตรีไม่ใช่เหรอมุตกิจก็ของสตรีแล้วก็ช้ำรั่วก็สตรีค่ะเออมุตกิจนะสายบอกหน่อย โอเคผมก็ว่านั่นแหละผมก็ยังสงสัยว่ามุตกิจอ่ะมันทั้งหญิงทั้งชายหรือเปล่าเลยนู่นมันหญิงอย่างเดียวช้ำรั่วหญิงอย่างเดียวผมว่านะที่จะถามติดเนี่ยคืออาการตกขาวไงพ่อผู้ชายมันไม่ตกขาวนะเราคิดแค่ว่าการมุตติกิจเป็นอาการโดยทำนองตกขาวอ่ะพ่อแล้วผู้ชายไม่มีตกขาวเด้แล้วมันจะเป็นผู้ชายได้ไงเนี่ยเพราะฉะนั้นพ่อตัดผู้ชายออกเลยเป็นเฉพาะผู้หญิงเป็นโลหิตช้ำนะเหมือนน้ำขาวเหมือนปลาเน่าไม่ใช่ขาวปลานะแล้วน้ำจากนั่นแหละมันตกขาวบางทีมันก็ไม่ได้ตกแบบสีขาวอย่างเดียวไงผู้หญิงอ่ะอาการผู้หญิงบางทีมันก็มีเลือดออกเป็นเหมือนเน่าๆอ่ะแล้วก็บางทีก็ออกมาจางๆเป็นบางทีก็ออกมาเป็นสีเหลืองเป็นหนองบางทีก็ออกมาแบบขาวๆมีเม็ดขาวๆเม็ดเมือกอ่ะเพราะเป็นอาการของผู้หญิงเป็นอาการพูดถึงนะก่อนจะเป็นเมนน่ะมันจะเป็นอาการพวกนี้พ่อผู้หญิงนะเอาจำตามความจริงเลยที่เป็นนะแสดงว่าลบมาถูกแน่นอนกันนั้นนะโอเคครับขอบคุณมากที่เสริมลองดูว่าคำว่ามุตตกิจเนี่ยมันแปลว่าฤดูขาวแค่นี้แหละมุตตกิจแปลว่าฤดูขาวขอบคุณมากฉะนั้นแล้วผู้ชายไม่เป็นยังไงดีแล้วจะได้หายข้องใจมุตกิจแปลว่าโรคตกขาวในผู้หญิงพบในคนไข้ที่เป็นมะเร็งปีกมดลูกเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณใช่ไม่มีปีกมดลูกหรอกค่ะแล้วตกมาตาย
ถ้าตกไม่ตายไม่บอกตกมาตายแน่โอเคโอเคเนาะต่อไปจะได้พี่ตาโอเคค่ะพี่ตาเชิญพี่ตาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโรคมัทธเกมัทธลุงคังนะคะอยู่หน้าไหนพี่ตาหน้า17เล่มเวทเล่ม1ค่ะในคัมภีร์เวทนะคะอาการให้หูตึงให้มัวตาให้ลิ้นกระด้างให้คางแข็งส่วนในคัมภีร์โลกนิทานเรียกว่าสมองอาการคือเจ็บในศีรษะดังจะแตกตามืดหูตึงปากและจมูกชักขึ้นลิ้นกระด้างเป็นเพราะสันนิบาตลมประกังยาใดๆก็แก้ไม่หายส่วนในคัมภีร์ธาตุวิพังใช้คำว่ามันสมองแล้วก็ใช้ว่าเจ็บกระบาลศีรษะดังจะแตกแล้วก็ต่างกันตรงที่เป็นตามัวนะคะในคัมภีร์โลกนิทานบอกว่าเจ็บในศีรษะดังจะแตกตามืดส่วนอื่นๆเหมือนกันค่ะโลกนิทานกับคัมภีร์ธาตุวิพังส่วนยาแก้นะคะอยู่ในหนังสือเวทเล่ม1หน้า56ยาแก้ปฐวีธาตุพิการมีวงเล็บว่าสมองกระดูกม้ามหรือชาชื่อยาตรีวาสังหรือตรีชวาสังนะคะส่วนตัวยาแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะตามน้ำหนักกลุ่มแรกจะเป็น1ส่วนแล้วกลุ่มที่2จะเป็น2ส่วนแล้วก็อันที่3ก็3ส่วนกลุ่มที่1 1ส่วนได้แก่จันแดงจันขาวสมอพิเภกสมอไทยสมอเทศลูกจันดอกจันกวานการภูขิงพริกไทยดีปรีชาพลูสะค้านเจตมุนเพลิงขิงใบคนทีสอเปลือกตีนเป็ดกระเทียมใบสะดาวทั้งหมดนี้สิ่งละ1ส่วนส่วนเปลือกกันเกาสิ่งละ2ส่วนมีอย่างเดียวนะคะ2ส่วนแล้วก็อย่างที่3ก็คือสมุนแว้งอันนี้ใช้3ส่วนทั้งหมดนี้บดเป็นผงน้ำกระสายก็คือน้ำผึ้งนะคะละลายน้ำผึ้งกิน1ช้อนกาแฟวันละ3เวลาค่ะขอบคุณมากครับค่ะมีคุณชัยค่ะมายาของพี่ตาเนี่ยอยู่หน้า56ไหมคะหน้า56ค่ะเวทเล่ม1หน้า56ใช่ไหมคะมีเจตมูลเพลิงด้วยเหรอหรือไม่อุจําไม่ฟังผิดสมุนแว้งใช่ไหมคะสมุนแว้งไม่มีเจตมูลเพลิงค่ะชื่อยาตัวนี้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไรนะคะชื่อเป็นชื่อค่ะตีชวาสังตีวาสังตีวาสังเรียกได้สองอย่างหรือว่ามันคนละตัวมันเรียกได้สองอย่างค่ะใช่ตีวามันเรียกว่าตีชวาสังตัวเนี้ยชื่อตีชวาสังยาแก้ปฐวีธาตุพิการย่อไปเอามาจากไหนไม่รู้แต่ไปเขียนใส่ข้างยาปฐวีธาตุพิการเอามาจากตอนรีบอกสงสัยจะอาจารย์เนี่ยไม่หนูสอนอยู่ในหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูให้เปิดหน้า56อยู่ในหน้าเนี่ยปฐวีธาตุพิการแล้วก็ของอาจารย์วิเชษฐ์ก็ลงไว้เป็นตีชวาสัง
คำว่าเจตมูลเพลิงเนี่ยมันคือว่ามันอยู่ในเบญจกูลเนี่ยเบญจกูลดีทั้งสัตเตขิงอ่ะจะมีสมอทั้งสามจันทั้งสองตีกระตุกก็ขิงพริกดีได้ไหมแล้วก็เจตเบญจกูลก็ดีทั้งสัตเตขิงอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเบญจกูลเนาะใช่ใช่ถูกต้องค่ะขอบคุณเบญจกูลก็ได้คุณในเบญจกูลขอบคุณมากครับคุณแดงสองจากเด็กตุ๊กก็สามนะค่ะอันนี้เขามีของอาจารย์พิเชษเดี๋ยวเขาส่งมาน่าจะมีอ่ะในหนังสือนะแต่ว่าในเนี้ยในหนังสือเล่มสีฟ้าเขาก็ลงท่องแก๊กว่าจันสองสมอสามเป็นกระตุกสี่เกอร์เบญจกูลคนแล้วก็ตีนเป็ดแล้วก็เทียมแล้วก็ดาวแล้วก็กราวสระบุญแล้วก็น้ำผึ้งเดี๋ยวถ่ายลงให้ดูเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะเอาน้ำกับสายยาเป็นน้ำผึ้งเหรอคะตีชวาสารจ้ะสิงละหนึ่งส่วนกระทั่งกันกราวสองส่วนสมุนแหวนสามส่วนถ่ายลงให้หน่อยคุณในหนังสือมันไม่มีนะคะขอบคุณค่ะคุณแดงขอบคุณพี่ตาด้วยค่ะค่ะพี่ไก่พร้อมไหมโอเคพี่ไก่ต่อเลยไก่ต่อเลยค่ะเล่มสองนะคะได้เท่าไหร่คะโลกกระใสค่ะโลกความสุขของร่างกายกระใสปลาไหลนะคะก็อยู่หน้าเท่าไหร่คะเนี่ยนะคะกระหน้า20ค่ะเล่ม2ใช่ไหมคะโอเคค่ะจะใส่ปลาไหลเดี๋ยวนะอ๋อหน้า20หน้า19นะคะกระใส่ปลาไหลค่ะอันนี้ก็มีหนังสืออาจารย์พิเชษด้วยเล่มเวทปฏิบัตินะคะเอามาอ้างอิงกันนะคะก็กระใสเนี่ยมันจะมี2อย่างนะคะเกิดแก่อุปาติกะโลกก็คือ18จำพวกส่วนกระใสปลาไหลนี้ก็คืออยู่ใน1นั้นนะคะเป็นกระใสที่เกิดเกี่ยวกับอุปาติกะก็คือมีพยาธิมิชาตินะคะกระใสปลาไหลที่ได้ก็คือเกิดจากการบริโภคอาหารกินแล้วปลาไหลกัดตับนะคะกระใสตัวนี้นานเข้าจึงกระทำโทษเอาหางช้อนลงไปแทงเอาหัวเหนาและทวารหนักเบาแล้วให้ขัดอุจจาระปัสสาวะให้ปัสสาวะเหลืองดั่งขมิ้นบางทีแดงดั่งน้ำฝางต้มดั่งน้ำดอกคำและตัวกระใสนั้นพันขึ้นตามลำไส้เอาหัวแทงขึ้นไปชายตับและกระเพาะข้าวถ้าบริโภคอาหารลงไปตัวกระใสก็กัดเอาชายตับชายม้ามเจ็บปวดยิ่งนักบางทีให้เมื่อยขบทุกข้อทุกกระดูกบางทีให้ขนชูไข้จับอาการของกระใสค่ะทีนี้มันจะมียานะคะพฤติกรรมก่อโรคที่เกิดกับกระใสก็คือพฤติกรรมการอาหารร้อนเย็นอริยบทอดกั้นเศร้าโศกเสียใจโทสะเพราะว่าเป็นมานานพฤติกรรมของเราก็เลยทำให้เกิดกระใสนะคะเกิดกระทานอาหารแล้วเราก็จะมียาท้ายคัมภีร์นะคะยากระใสสมอดีงูสมอไทย20ส่วนสมัยทะเลสมัยสารใบมะกาใบมะดันขี้เหล็กเกลือบอระเพ็ดรากชะพู10น้ำหนัก10บาทนะคะดีงูดีไทยเนี่ยค่ะสมอดีงูสมอดีไทยนี่หนัก20บาทนะคะลั่นทมนะคะแก่นลั่นทม5บาทเจตมูลเพิงดีปีกระเพราดินประสิวยาดำสะขานส้มปล่อยเถาวันเปียงใบมะขามดอกคำฝอยทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือหนัก5บาทนะคะเทียนดำเทียนโทษเถอะเทียนทั้ง9นี่หนัก2บาท
ักราชพฤกษ์3ฝักวิธีปรุงนำตัวยาทั้งหมดมาต้มรวมกันนะคะวิธีรับประทานก็วันละ3เวลาก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเพิ่มตามน้ำหนักธาตุหนักเบานะคะครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะใครคัมภีร์กระสายมีเท่านี้ค่ะใครจะเสริมอะไรช่วยแนะนำด้วยนะคะที่ตัวมีแก๊กไอ้อะไรกระสายไททานิกไหมเนี่ยทุกคนเขาจำได้หมดแล้วแม้กระทั่งพี่แดงยังจำได้เลยพี่ปาจำได้หมดพี่ปากับตาจำได้ไหมเนี่ยกระสายไททานิกพี่ตัวเนี่ยงูไทยอะไรอ่ะงูไทยโดยสารไปทะเลหมองูหมอไทยไปทะเลมากาเลสมัยสารมาดันเสริมยิบขี้เหล็กใส่เกลือบอระเพ็ดเติมแล้วให้เพิ่มชาผูคู่รั่นทมเจตมูลสะดีเติมกระเพรากลัวจะเงาเพิ่มเท้าวันปล่อยมะขามหยิบคำฝอยดินประสิวยาดำตามเทียนเก้าขามราชพฤกษ์สามฝักเอ่ยลา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 โอ้ยพอจังเลยดีมากขอเนื้อด้วยได้ไหมคะนี่ขอเนื้อด้วยขอเนื้อลงเลยนะลงเลยนะเสียงเท่าด้วยหมอไก่ขอบลงเท่าดูหน่อยนะคะหมอไก่ว่าไงนะพี่เสริมว่ากระสายปลาหมอกับปลาไหลมันต่างกันตรงไหนครับมันหมอไก่อธิบายหน่อยกระสายปลาหมอกับกระสายปลาไหลนะคะต่างกันตรงที่ว่าเดี๋ยวนะคะกระสายปลาไหลเนี่ยกัดชายตับชายม้ามนะคะส่วนกระสายปลาหมอนะคะกระสายปลาหมอนี่ตัดมีกิมมิชาติพยาธิโรคกัดชายตับม้ามปอดค่ะ3ตัวเลยค่ะโอเคครับโอเคค่ะทำให้จุกแดกข้างแรมมันจะเกี่ยวกับข้างแรมนะคะข้างแรมนี่ตัดกระสายปวดศีรษะบ่ายศีรษะขึ้นเหนือหัวเหนาค่ะข้างแรมมันจะมีข้างขึ้นข้างแรมมาเกี่ยวข้องนะคะกระสายปลาหมอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณหมอไก่มากนะครับสรุปว่ามันจำเป็นมากนะครับเรื่องอาการต่างๆเนี่ยเขาจะไม่บอกชื่อมานะเพราะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราต้องจำอาการที่แตกต่างกันให้ได้นะครับเราต้องจำให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกชื่อโรคผิดเนี่ยเราก็จะถูกตัดคะแนนนะครับ พี่ตาจะบอกว่าถ้าบอกชื่อเลขโรคผิดเขาไม่อ่านเลยเขาข้ามเลยก็คือไม่ใช่ว่าถูกตัดคะแนนนะไม่ได้คะแนนเลยเพราะคุณบอกชื่อโรคยังผิดแล้วคุณจะวิเคราะห์ผิดโรคอยู่แล้วนั่นแหละคือชื่อโรคผิดก็คือข้ามไปเลยตัวนั้นอ่ะมันถึงตกเยอะไงเวฟใช่ใช่บางทีเราอาจจะโดนในกรณีอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องไปฝึกเขียนนะครับอ่านอย่างเดียวไม่พอนะต้องฝึกเขียนนะครับเขียนหลายๆรอบนะครับในคัมภีร์สำคัญนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะเชิญครับนิดนึงนะคะเมื่อตะกี้ที่ปลาดิเนาะนำเสนอเรื่องกระสายปลาไหลนะคะทีนี้พี่เสริมก็พูดเรื่องกระสายปลาหมอไปด้วยนะคะก็เลยจะขออนุญาตหมอไก่นะครับหมอไก่ใช่ไหมคะค่ะค่ะโทษทีค่ะหมอไก่เนาะทีนี้เนี่ยถ้าดูแล้วกระสายปลาไหลกับกระสายปลาหมอเนี่ยความแรงเนี่ยกระสายปลาไหลจะมากกว่าเพราะว่ากระสายปลาหมอเนี่ยมันจะกินตั้งแต่หัวเหนาจนถึงปอดเลยตับปอดม้าม
็นบริเวณกว้างนะคะส่วนปลาไหลนี่กินแค่ถึงตับไม่ถึงปอดบริเวณกว้างคือปลาหมอนะคะจะกว้างมากกว่าหัวเหน่าถึงปอดเลยแล้วก็น่าจะหนักมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะใช่ใช่ค่ะปลาหมอน่าจะหนักมากกว่าไอ้ปลาไหลเพราะว่าให้ร้องครวญครางดังจะขาดใจตายใช่ไหมแต่ว่าปลาไหลกับเขียนว่าเมื่อยขบกระดูกบางทีก็ขนเล็กๆให้จับดูเล็กน้อยให้จับอันนึงดังจะขาดใจตายมันก็คงปลาหมอเนาะใช่ครับกินบริเวณกว้างแต่หัวเหน่าจนถึงปอดเลยโอเคครับแต่ใช้การรักษาก็คงใช้สูตรยาสูตรเดียวเหมือนกันเนาะคงตามคัมภีร์เนาะค่ะเนาะตัวนี้ถ้ามาแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูในข้อสอบเก่านะเดี๋ยวดูในข้อสอบเก่าตัวกระสัยนี่นะเขาจะให้ตอบแค่5ตัวให้ตอบยาแค่5ตัวยา23ตัวเนี่ยในข้อสอบเก่านะเขาให้ตอบแค่5ตัวถ้าเราจำได้5ตัวในคัมภีร์กระสัยเนี่ยยา23ตัวเราก็ผ่านแล้วเขาให้ใส่5ตัวแล้วก็ตอบชื่อให้ถูกนั่นแหละเราวันนี้เนี่ยหมอไอ้ครูการบอกว่าสมัยครูการเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีทั้งบอก5ตัวแล้วก็บอกเต็มสูตรยาเกี่ยวกับอะไรที่เอกนำเสนออะค่ะอ๋อมุติกิจใช่ทุลาภาษาใช่เนี่ยทุลาภาษาใช่บอกเต็มเลยให้บอกเต็มสูตรเลยว่างั้นค่ะแสดงว่าทุลาภาษานี่บอกอยู่4อันใช่ไหมสีปัสสาวะ4สีน่ะสีขาวข้าวเช็ดอ่ะใช่ไหมแม่มันต้องบอกสี่สูตรนู้นนะถึงจะได้20คะแนนเต็มสูตรของทุลาวสาที่เอกไปหลงเอาของทุเอายารักษาทุลาวสาไปใส่มุตกิจน่ะมันต้องบอกสี่สูตรคือดำแดงขาวเหลืองคามฝังเช็ดขมิ้นน่ะมันต้องบอกสี่สูตรเลยมันจะมีสี่สูตรข้างหลังก็มีของทุลาวสาสี่ตัวนะคะทีนี้ความหมายของแม่ความหมายของครูการเต็มที่ว่าเต็มตำรับนั่นน่ะมันสูตรเดียวหรือ4สูตรแม่วิน่าจะสูตรเดียวนะถ้า4สูตรใครจะไปจำไหวอ่ะไม่จำนะเพราะว่ามันเป็นของทุลาภาษาอาจารย์เนียนก็เน้นบอกว่าให้จำหมดทุกสูตรตัวทุลาภาษาเพราะว่าจะเน้นไว้มันต้องจำนะต้องจำทุกสูตรค่ะทีนี้อีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะหมอไก่เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็บอกว่ามันจะมียาท้ายคัมภีร์เนาะทีนี้มันมียาท้ายเล่มด้วยท้ายบทท้ายเล่มนี่ฮะหน้า111ยาแก้กระสัยแก้โรคกระสัยไตพิการเราจะเอาท้ายคัมภีร์เป็นหลักเนาะเอาท้ายคัมภีร์เป็นหลักค่ะแม่อุเราจำตำรับใดตำรับหนึ่งค่ะเพื่อที่จะเอาไปสอบที่ผ่านค่ะ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 ใครไม่ได้ตัวยาวๆก็เอาตัวสั้นๆเอาแต่ว่าเราได้ตัวยาวแล้วเราจะไปเอาตัวสั้นทำไมร้องกันได้เราอย่างพี่ไก่ไอเราก็กระสายไทยแทดิกที่พี่ตัวให้ก็คล้ายๆกันก็ได้กันทุกคนโอเคค่ะแต่เราก็รู้ว่ามีท้ายคัมภีร์ด้วยอันนึงเด้อยาแก้กระสายไปถ่ายเล่มไทยเล่มเอกครับโอ้โหถ้าจะเอาแบบผ่านเลยเนี่ยต้องท่องหมดทุกตัวนั่นนี่ยาเนี่ยท่องหมดทุกตัวเลยทั้งท้ายเล่มท้ายคัมภีร์ให้มันได้ถ้างั้นเป็นหมอไม่ได้นี่เนี่ยท่องวันละ5ตัวเนี่ยถึงจะได้เนี่ยเอามันอย่างนั้นแหละเขียนเป็นร้อยรอบเนี่ยได้อยู่เนาะถ้างั้นไม่ผ่านกันนะเวทเอาสูตรละ5ตัวอย่างน้อยนะแม่จำได้ห้าตัวถ้าเกิดไม่ท่องยาเนี่ยว่าเสร็จเลยต้องแบบอัดตัวสอนเนี่ยจำแม่นดีนะพี่ตัวก็แต่งแบบเก่าน่ะถ้าแบบว่าถ้าใส่แค่ห้าตัวนี่ยิ้มเลยแต่งลงลายไปเรื่อยๆแล้วนะใช่ดูในลายแล้วก็จด
จดแล้วค่ะจดแล้วก็แบบว่าแต่งแบบร้องเพลงตัวได้นิดเดียวได้ห้าตัวแล้วมันแบบมันติดหูดีออกดีนะดีนะเราเอาข้อสอบไหมฮะถ้าไม่มีใครแล้วก็เชิญแม่อุเลยครับอยากจะนี่อยากจะนิดนึงนะแม่อุคืออยากจะให้พอแม่อุอ่านเสร็จแล้วนะก็ให้เพื่อนจดนะครับให้เพื่อนจดทุกคนคำถามนะใครมีหนังสือจดแล้วก็จะได้วิเคราะห์กันนะครับค่ะเพราะว่าถ้าอ่านแล้วมันข้อมูลไม่หมดค่ะถ้าอ่านในข้อมูลเพื่อนจะหมดเลยค่ะใช่ให้จดก่อนนะครับให้จดให้ได้ทุกคนก่อนแล้วค่อยวิเคราะห์กันโอเคไหมครับโอเคค่ะว้าค่ะนางสาวออนอุมามีอาการเหมือนตั้งครรภ์ได้6 ถึง 7 เดือนบางทีแทงไปซ้ายบางทีแทงไปขวานะคะบางทีนี่ยันไปยอดอกให้จิตถูกต้องลุมไม่ได้อะไรนะครับต้องลุมไม่ได้ค่ะบางทีให้หอบให้สะอึกข้างแรมเลื่อนลงมาท้องน้อยและหัวหนาวบางทีต่ำลงในกระดูกสันหลังตึงลงไปต้นขาทั้งสองอาการท้องโตไม่ยอมยุบไม่ยอมยุบถามว่าเป็นโรคอะไรคัมภีร์อะไรคะยาแก้มา5 ตัวคำแนะนำใส่ประดูกถูกใส่ประดูกค่ะแล้วก็ยา5 ตัวก็ท่องมาเลยเนาะ5 ตัวนะคะแล้วก็ยาก็คือยาแก้ไสในท้ายคัมภีร์นั่นแหละค่ะยาแก้ไสแก้แก้ไสนะแล้วก็ให้คำแนะนำแก่คนไข้คำแนะนำทีนี้ค่ะใครจะเป็นคนแรกเสนอคำแนะนำหน่อยเชิญค่ะตัวเลยก็คงข้อแรกก็คงต้องเรื่องการบริโภคอาหารนะก็ต้องบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายนะส่วนข้อที่สองก็คงต้องระวังเรื่องการถูกความร้อนเย็นนะเย็นเกินไปนะครับถูกลมถูกอะไรพวกนี้ให้ระวังนะครับอันนี้ขอเสนอ2 ข้อเชิญเพื่อนๆ อีกสัก2-3 ข้อนะครับไม่ทำงานหนักจนเกินไปนะไม่ทำงานหนักจนไปแล้วก็ไม่อันนี้ใช้ได้หรือเปล่าไม่อาบน้ำดึกอ่ะอันนี้มันไม่มีในตำราเนี่ยเอาไม่ทำงานพี่เสริมคนตั้งครรภ์ถ้าไม่มีไม่เอาใส่เลยเพราะว่ามันจะเจ็บพี่เสริมคนตั้งครรภ์คนตั้งครรภ์6-7 เดือนนี่ไม่น่าทำงานนะเหมือนตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งครรภ์เหมือนครับเหมือนแต่ว่าตั้งครรภ์ไม่ตั้งครรภ์แต่เหมือนท้องใหญ่ท้องใหญ่ถ้าหนูจะรับปัสสาวะเรื่องจิตใจก็อย่าซีเรียสอย่าเครียดมากอารมณ์ไม่โกรธมากนะไม่นะอารมณ์ทำให้เกิดโรคก็ได้แล้วก็อย่าทำงานหนักเกินกำลังอะที่ว่าเกินเวลาเป็นไง8 อได้ไหมในมุมมอง8 อใช่ไหมครับแล้ว6 อคลาดวิภาคอริยบทกดกั้นเศร้าโศกเสียใจจ้ะกั้นอุจจาระปัสสาวะนึกถึงคำแนะนำ6 ข้อของธาตุวิภังเนี่ยตอบไม่ถูกตอบอะไรก็ไม่ถูกโอเคไหมผ่านไหมข้อนี้ยาวโอเคค่ะระหว่างเราต้องจำแนกระหว่างคำแนะนำแล้วก็สาเหตุ
ที่ทำให้เกิดโรคนะไอแปดโอเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคคำแนะนำก็คือโทษที่ผู้ไข้พึงละเว้นหรือว่าคำแนะนำห้ามหญิงมีครรภ์รับประทานเรื่องนี้คือคำแนะนำคือข้อห้ามแล้วก็ไอห้ามให้เกิดโทษอีกเราต้องแยกจำแนกตรงนี้ให้ออกระหว่างสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกับโทษที่พึงละเว้นท่องแล้วก็จับหัวข้อว่าอันนี้คือโทษพึงละเว้นอันนี้ก็คือคำแนะนำอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเราต้องแยกหัวข้อก่อนที่จะตอบเราจะเอาคำแนะนำไปตอบในสาเหตุอะไม่ได้เอาสาเหตุมาตอบคำแนะนำไม่ได้ก็เลยว่าไอ้แปดข้อนะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคใช่ไหมแล้วเราก็โทษที่ทำให้พึงละเว้นเนี่ยพวกยาเสพเมถุนยาขัดสีร่างกายอันนี้มันโทษของผู้ไข้ที่พึงละเว้นแล้วก็เราต้องท่องให้มันแยกหัวข้อไงแยกหัวข้อตรงนี้ให้ออกก่อนเราถึงจะได้เพราะว่าในข้อสอบอ่ะคิดว่ามีแน่โทษพึงละเว้น11ประการน่ะแล้วก็มีของอันนี้ของท่านวิวรณ์เนาะพึงละเว้น11ประการน่ะแล้วมันก็จะมีของกาศิลาอีก10ประการมันต้องแยกกันไม่เหมือนกันไงก็แสดงว่าพักผ่อนให้เพียงพออย่างนั้นแล้วก็กินอาหารในตรงเวลาเพราะว่ามันมีกระสายท้นกระสายล้นอะไรกินอาหารในตรงเวลาเนี่ยแนะนำอย่างนั้นได้ไหมได้น่าจะได้นะทานอาหารให้ห้ามพวกของแสลงกำลังกายห้ามกินของแสลงอะไรนี่คือคำแนะนำใช่ไหมแล้วก็มาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค6ประการของธาตุวิวรณ์เนี่ยกินผิดเวลาอิ่มมากเกินไปเสพของมึนเมานอนกลางวันกลางคืนนอนไม่หลับโทสะมากกั้นอึขีนี่เป็นของธาตุวิวรณ์ใน6ประการสาเหตุ6ประการธาตุวิวรณ์แล้วก็มีมาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคของแปดออีกอ่ะมันก็เลยว่าต้องแยกหัวข้อให้ออกนะเยอะเหมือนกันนะถ้างั้นเราจะตอบผิดวรรคไงเราได้อยู่แต่เราไปตอบผิดวรรคเขาถามโทษเราเอาสาเหตุที่ทำให้เกิดไปใส่เขาขอคำแนะนำเราก็ไปเอาไอข้อห้ามอะไรอย่างเงี้ยไปใส่มันจะพากันผิดไงเราต้องแน่นว่านี่คือโทษอันนี้คือสาเหตุนะอันนี้คือคำแนะนำนะอันนี้เป็น6ประการนะอันนี้เป็น10ประการนะอันนี้เป็น11ประการ11ประการเป็นสาเหตุตัวนี้8ประการสาเหตุตัวนี้11ประการเป็นสาเหตุไข้ตัวเนี้ย10ประการเป็นสาเหตุไข้พวกนี้มันมีแน่ไอเนี่ยเราจะได้ผ่านกันไงถ้าเข้าไปภาคปฏิบัติถ้าไปท่องยาก็ดีท่องยาให้ได้หมดแล้วก็ตัวนี้เราต้องได้หมดด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้หมดเนี่ยโอกาสตกเยอะที่แสดงว่าเราต้องเอาอันนี้เนาะพี่ตัวช่วยตั้งแก๊กนะคะที่ว่าโทษนี้เราควรจะเอาข้อห้ามพึงระวัง11ประการเนี่ยอย่าอาบน้ำทาของหอมเนี่ยเสพเมถุนขัดสีชีวิวันนอนกลางวันทำงานหนักเอาโลหิตออกเนี่ยโกนหนวดโกนหนวดปลูกอาหารเปาะอาหารคาวนะคะตากแดดตากลมค่ะพี่โอ้อันนี้ได้กันหมดทุกคนแล้วดูท่าทางได้หมดแล้วใช่ไหมได้กันหมดทุกคนได้กันหมดทุกคนแล้วล่ะถ้าให้เขียนมันจะเขียนครบไหมล่ะนั่นแหละพี่ตัวเคยลงครบทุกข้อนะเพิ่มก็ดีค่ะได้ก็เพราะเคยลงไปแล้วล่ะเคยเป็นแก๊กเอาใหม่ค่ะรีใหม่เอาสิบเอ็ดประการรีใหม่พี่ตัวเขียนใหม่ยังไม่จดใส่เลยเนาะได้ทำงานหนักแล้วไปอาบน้ำแล้วก็นั่นแหละ นั่นแหละ นั่นแหละ เดี๋ยวลงใหม่ให้ใหม่งานนี้ถ้าผ่านนะฉลองใหญ่เลี้ยงสุกี้พี่ตัวเลย โอเคขอบคุณโรน่าขอให้ติวเตอร์ผ่านด้วยนะ เอาเลยครับเอาโลกที่แตกต่างไปบ้างก็ดีครับนายสีฟ้านะคะนายสีฟ้าเนี่ย
นะคะอายุ30ปีนายสีฟ้านะคะอายุ30ปีมีอาการผะอืดผะอมและให้ท้องขึ้นอยู่เสมอบางทีจุกบางทีแน่นไปทั่วท้องกินข้าวไม่ได้ให้อิ่มไปด้วยลมหายลมไม่สะดวกท้องผูกเป็นพลดึกตรวจพบว่าท้องใหญ่มากสังเกตอยู่ใต้สะดือ2นิ้วนายสีฟ้าป่วยเป็นโรคอะไรตำรับอะไรยารักษาค่ะเชิญค่ะคุณหมอทั้งหลายวินิจฉัยค่ะ2นิ้วเส้นอะไรนี่ท้องใหญ่มากสังเกตอยู่ใต้สะดือ2นิ้วนายสีฟ้าอายุ30ปีมีอาการผะอืดผะอมและให้ท้องขึ้นอยู่เสมอบางทีจุกบางทีแน่นไปทั่วท้องกินข้าวไม่ได้ให้อิ่มไปด้วยลมหายลมไม่สะดวกท้องผูกเป็นพลดึกตรวจพบว่าท้องใหญ่มากสังเกตอยู่ใต้สะดือ2นิ้วขอให้คุณหมอวินิจฉัยโรคพร้อมกับเกี่ยวกับลำไส้น้อยไหมเกี่ยวกับลำไส้น้อยบอกตำรับยามาเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับลำไส้น้อยไหมเพื่อนๆตรวจพบว่าท้องใหญ่มากท้องใหญ่มากนี่เป็นโรคอะไรสังเกตอยู่ใต้สะดือ2นิ้วมารหรือเปล่าถูกต้องครับมารเลยเป็นมารนะเป็นมารเมื่อเป็นมารแล้วเป็นมารอะไรคะทีนี้จะว่าเป็นมารอะไรมารกระสายมารมารกระสายลมอยู่ใต้สะดือ2นิ้วมารอะไรคะลมอะไรอยู่มารลมค่ะมารลมกองลมอะไรกองลมอะไรนะกองอัตโทจ้ะถูกต้องค่ะคุณได้ไปตอบเอาไปเลยก็แสดงว่าตั้งชื่อโรคเป็นอะไรดีครับคุณหมอทั้งหลายตั้งชื่อว่าโรคอะไรคะมารลมมารลมบังเกิดแต่กองมารลมบังเกิดแต่กองลมอัตโทใช่ค่ะอยู่ในคัมภีร์อุทธรโลกค่ะอุทธรโลกค่ะคุณหมอจะวางยาอะไรคะคุณหมอทั้งหลายวางยาอะไรคะยาน่าจะเป็นยายาแก้ทางลมเนาะจะเป็นปกติเราจะเป็นลิทิจอนใช่ไหมลิทิจอนเหรอคะปลาแฝดเหรอคะปลาแฝดชมเปาะน้ำพริกหมูกระเทียมดีลิทิจอนกองลมมารลมโอ้ตาจะดิทีนี้ไอ้ภาษาเจ็ดทางคีได้ไหมแม่กระสายจุกใช่กระสายจุกน่าจะแก้กระสายจุกเสียดอะค่ะลองดูค่ะว่าได้ไหมน่าจะได้นะอย่าลืมว่าเจ็ดทางคีได้เพื่อนๆคะอย่าลืมว่าโรคมารนี่เป็นโรคที่ร้ายมากเลยนะมันจวนจะตายแล้วนะคะถึงมาเป็นโรคมารมันผ่านกระสายมาแล้วผ่านลมผ่านลมในท้องผ่านกระสายมาแล้วถึงเข้ามารมารเป็นโรคที่หนักมากเพื่อนๆต้องวางยาดีๆนะคะถ้ายางยาแค่ลมเนี่ยวางยาไอ้ที่เอาอะไรอะเม็ดผักกาดตำเลือดตำนิ้นแป้งข้าวหมาก
แล้วก็เอามาทุบบดแล้วแผ่ไว้บนท้องก็ดูที่ลุงยังสอนนั่นเหรอยานี้นะแกบอกว่าเอาเม็ดผักกาดตำละเอียดบวกขมิ้นบวกแป้งเข้ามายาวยาวมันไม่ได้อยู่ในหนังสืออาจารย์เอาไปใช้เราต้องเอาตามโอเคโอเคถ้างั้นเราเอาตามหนังสือที่หนูโดนพูดเนี่ยโอเคไหมนี่ธรณีสันตคาตเนี่ยหน้าลม45ยาอะไรก็ได้ที่มีฤทธิ์ดึงเอาลมออกมาน่ะนี่แหละหน้า145ธรณีสันตคาตก็น่าจะได้เพราะถ่ายพิษลมพูดถึงนะไอ้ยาแก้ลมอะไรอ่ะเขาเขียนเนี่ยอยู่หน้า39นะจอนไหมคะหน้า39ที่มันเขียนว่ายาแก้ลมอะไรเนี่ยจิตตะพุรมะหรือว่ายาอะไรยานาบอ่ะมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยจิตตะพุรมะมันก็แก้ลมเหมือนกันไงนี่มันลมอะไรลมกองอุดทางธรรมวาตามันก็น่าจะได้นะขมิ้นอ้อยว่านน้ำเปาะหอมเม็ดผักกาดเม็ดงาดำเทียนดำเอาหกอย่างตำแหลกเข้าด้วยน้ำมันสุกรแล้ววางไว้ตรงที่เก็บจึงเอาเหล็กนาบลงแก้ลมก้อนดานเผานั้นหายคือถ่ายพิษลมเหมือนกันอันเนี้ยตัวนั้นมันเป็นยามันเป็นเถาเป็นดานขึ้นมานะแต่ตัวนี้คือท้องใหญ่ท้องมารไม่น่าจะได้มันไม่น่าจะตรงเท่าไหร่นะยาวเพราะว่าไอ้ตัวปิตากุลมะน่ะมันขึ้นเป็นจุดนะเป็นขึ้นเป็นจุดคือปิตากุลมะเนี่ยมันเป็นลมในอกแล้วก็มาลมปุถันขมาวตาเนี่ยเป็นลมในท้องใช่ไหมลมขุนพรว่ามารลมมันอยู่ในลมสุนทรวาสอดิสารทีนี้มันมียาอยู่นะคะพี่หน้า25ในเวทเล่ม2ยาท้ายไอ้ตัวชื่อโรคอะค่ะยาท้ายสุนทรวาสอะค่ะชื่อยานวัฏวานนะคะเราน่าจะได้อยู่นะยาตัวนี้ลูกจันเทียนสัตบุตรดีปีกระบือกระทือพายหอมมอสไม่น่าสี่สิบยี่ห้าค่ะกระเทียมอันนี้นี่เป็นยารักษานะคะอยู่ในมารลมที่เราว่าถึงคือลมสุนทรวาสอดิสารนะคะตัวนี้ค่ะอยู่ในคัมภีร์อดิสารมันคือมารลมมียาอยู่ในนี้อยู่ค่ะไก่ว่าตัวไหนนะลมอะไรยาลมมันจะมียารักษาลมมารเลือดมารลมมารหินมารน้ำเหลืองมารกระสายนะคะพี่อยู่ในข้อ2ของสุนทรวาสอดิสารนาวัฏวานน่ะเหรอไม่เห็นเลยตรงนี้ไม่ได้สังเกตเลยเราใช้ยาตัวนี้เลยค่ะพี่ในยาไก่ว่าตัวไหนนะลมอะไรยาลมมันจะมียารักษาลมมารเลือดมารลมมารหินมารน้ำเหลืองมารกระสายนะคะพี่อยู่ในข้อ2ของสุนทรวาสอดิสารนาวัฏวานน่ะเหรอไม่เห็นเลยตรงนี้ไม่ได้สังเกตเลยเราใช้ยาตัวนี้เลยค่ะพี่ในยารักษาโรคมารลมแต่ช่วยนะแม่อูไม่เห็นด้วยยังไงลมสุนทรวาสเนี่ยมันยังเป็นลมเล็กๆอยู่ในท้องเฉยๆยังไม่เป็นมารเพียงแต่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าไม่รักษานี่จะเป็นมารแต่กรณีที่เราพูดกันเนี่ยในเคสเนี่ยมันเป็นมารแล้วมันหนักแล้วมันต้องใช้ยาอีกแบบแล้วฮะตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับยาสุนทรวาสอดิสารคือลมในท้องธรรมดายังไม่เป็นมารแต่ในกรณีที่เราพูดกันนี่เป็นมารลมแล้วน่าจะไม่ใช่ค่ะ
ขอเพิ่มเติมแม่แม่ลองอ่านหน้า25แม่อ่านหน้า25แล้วก็มันเขียนว่าอ่านดูดีๆค่ะโรคดังนี้มักแปลเป็นมาร5ประการมารเลือดมารลมมารหินมารน้ําเหลืองมารกระสายมันเป็นมารเนอะแม่ยังยาวตัวนี้เป็นลมเฉยๆยังไม่เป็นมารเพียงแต่ว่าลมตัวนี้เนี่ยสูญทอนว่าอดีสารต่อไปถ้าคุณไม่รักษามันจะเป็นมารเขาพูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณหมายใช่ยังไม่เป็นมารฮะเห็นด้วยกับแม่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ยารักษาแค่ลมเฉยอันนี้จะฟ้องสูญทอนว่าตัวนี้ใช่ค่ะรักษาลมเฉยๆยังไม่เป็นมารโอเคค่ะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าลมสุนทรวาดเนี่ยมันยังไม่เป็นมารนะเห็นด้วยนะยาตัวเนี้ยมันยังไม่เป็นมารนะครับมันยังเบาอยู่นะเพราะว่ามันบอกว่าพักอยู่ในกระหม่อมนะครับตั้งแต่เมื่ออยู่ในครรภ์นะตัวนี้นะเราอ่านดูดีๆนะครับสรุปเป็นว่าตัวนี้มันหนักนะเป็นพันระดึกแล้วนะทีนี้ถ้าเป็นพันระดึกนี่เราต้องมุ่งไปที่ธรณีสันทคาตเลยนะตัวนี้นะทีนี้ว่าเราควรจะใช้สูตรไหนแค่นั้นแหละนะอย่างสูตรที่สูตร2ใช่ไหมในหนังสือหน้า145ตัวนี้น่าจะใช้สูตร2หน้า146ไหมสูตร2ใช่ใช่มันตรงมันได้ถ่ายพิษลมด้วยอะค่ะถ่ายกระแสเส้นไปนี่ถ่ายแรงเนี่ยอันนี้น่าจะได้อยู่เนาะเราก็จำไปแค่ 5-6 ตัวนะธรณีสันทคาตเยอะนะต้องบอกว่าประเภทยาระบายยาถ่ายแล้วตัว145มันก็บอกว่าถ่ายพิษลมเหมือนกันนี่นะสรรพคุณพิษเซมาพิษไข้ติวเตอร์ในฐานะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชเนี่ยดูตัวยาแล้วเนี่ยยาระบายกับธรณีสันทคาตอันไหนเป็นยาหนักยาเบาธรณีที่ครับธรณีจะหนักกว่าโอเคค่ะแล้วยาระบายเนี่ยมันมีพวกมะสมอเทศมะขามป้อมสมอพิเภกไอ้พวกนี้ระบายโดยตรงเลยนะตองแตกใบมะกาลูกซัดขั่วพวกนี้สมอไทยอีก10ขออนุญาตขออนุญาตน้ำเต้าอีกนะครับเชิญครับว่าขออนุญาตยาธรณีสันทคาตข้างหลังเนี่ยมี2ชุดนะชุดหนึ่งคือยาแก้กระสายเส้นแถวดันท้องผูกอยู่หน้า139ชุดที่2ยาธรณีสันทคาตเหมือนกันแต่เป็นยาสรรพคุณถ่ายพิษลมพิษเสมหะพิษไข้ถ่ายพิษอุจจาระธาตุนะครับมันคนละสรรพคุณเนี่ยตัวที่หน้า139นั้นก็น่าจะได้นะเส้นเถาดานท้องผูกนะมันมีไข้ด้วยไหมแม่ไอ้ลมแอุลมไหนที่ทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตนะลมอะไรว่าอันนี้มันเป็นพิษแล้วนะมันท้องอืดนั่นแหละจะถามแม่ก่อนลมไหนที่ทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตที่แม่เคยบอกลมลมอะไรอ่ะที่มันเลือดโททั้งอโทและอุดทางใช่ไหมที่มันดันกันขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นจะว่ายามันน่าจะเป็นยาหนึ่งหน้า146ยาธรณีสันทคาตนะได้เพราะว่าน่าจะใช้ตัวนี้ยาธรณีสันทคาตหน้า146มันชื่อเหมือนกันหรอแต่แก้กองแก้ไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะแก้ในอาการที่แม่ว่าน่าจะเป็นของธรณีสันทคาตของหน้า146เอาสูตรตัวนี้น่าจะดีกว่ามันจะแรงไปไหมยาวมันถึงขนาดปากเบี้ยวเลยยาวแม่ว่าอันนี้ยาตัวนี้นี่มันยาในคัมภีร์ชวดาลนะยาธรณีสันทคาตตัวนี้เนี่ยเป็นแก้อันนี้ละแก้อัมพฤกษ์อัมพาตละแต่ตัวนี้นี่มันเป็นมารท้องมันเป็นโรคท้องที่ท้องอ่ะมารที่ท้องแล้วก็
อยู่ใต้อยู่กระดือสองนิ้วอ่ะมันบวมมันอยู่ตรงนั้นอ่ะเขียนว่าแก้กระสายกลมได้ไงก็เขียนว่าแก้กระสายกลมได้ไงก็คืออาการท้องอ่ะเกี่ยวกับท้องอ่ะสายกลมกระสายเส้นแก้ปัสสาวะแก้ลมที่ทำให้ปากเบี้ยวแก้ลมอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วตัวเนี้ยมันเป็นมารลมสำหรับกองอุดทางขมาวาตาที่พากันตอบกันอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้เป็นมารที่จะใช้ในกองลมตัวนี้ก็คือมันไม่น่าจะใช่ของ145เพราะ145มันไม่ได้หมายถึงว่าแก้ในกองไหนไงอย่างนี้มันอธิบายละเอียดเลยว่าแก้ปัสสาวะแก้ลมที่ทำให้เกิดปากเบี้ยวแก้ลมที่ลมอัมพฤกษ์แก้ลมอัมพาตเพราะฉะนั้นน่ะเรียกว่ามาลมตัวเนี้ยมันน่าจะมาเข้ากับตอนสัญชาติหน้า140ตามคุณสมบัติและสรรพคุณที่เขาเขียนตรงเลยนะสายนุ่มกับเส้นนะมันไม่เกี่ยวกับลมเท่าไหร่นะ146อัน145นี่มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับลมในท้องแล้วก็อุบายพิษออกเท่านั้นไอ้นุ่มมันก็แค่ว่าถ้าเขาบอกว่ามีปากเบี้ยวปากอะไรเนี่ยผมเห็นด้วยต้องทำนั้นดูอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ผมดูแล้วมันเพิ่งเป็นมาเฉยยังไม่ได้เข้าเป็นนอพาดเลยนะนะผมเห็นด้วยกับแม่อุนะพี่เสริมด้วยกับพี่เสริมนะเห็นด้วยกับพี่เสริมนะมันยังไม่ถึงขนาดพี่เสริมเอามาพากนะพี่เสริมใช้145เนาะธรณีสัตคาดนะครับ145ครับผมว่าโอเคเนาะติวเตอร์ต่อว่ายังไงคะติวเตอร์สรุปพอดีเลยมันหมดเวลาก็มันหรือว่ากำลังสนุกหมดเวลาแล้วนะดีสนุกดีได้ถกกันค่ะวิ่งไปวิ่งเปิดหน้าเปิดหลังเดี๋ยวพูดก็ขอตอบตามแม่อุนะคะหน้า145ตอบตามแม่อุค่ะตามพี่เสริมอ๋อตามพี่เสริมเลยค่ะค่ะแต่ยาวก็ไม่มาให้ความรู้ดีเนี่ยเราจะได้รู้เลยเนี่ยก็เลยได้ถกกันเลยค่ะใช่ครับ